่าพิจารณาแรงที่กระทำต่อลูกเหล็กทรงกลมช่วงที่อยู่ในรางแรงที่กระทำต่อลูกเหล็กตามแนวพื้นโต๊ะมี1แรงคือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่รางกระทำต่อลูกเหล็กแรงนี้ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่เสมอทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางให้ลูกเหล็กเคลื่อนที่เป็นวงกลมแต่หลังจากหลุดออกจากรางแรงสู่ศูนย์กลางหายไปลูกเหล็กจึงเคลื่อนที่ต่อไปเป็นเส้นตรง